ความงามหวังเดือนเพื่อนทุกโมงยามไม่ขาดเรื่องความงามตั้งมาอยู่ราคนเก่งแถมอารมณ์ดี20ปียังเหมือนเดิมตลอดมาใครๆขอรักตั้งมาอยู่ราฝันใจหวังตามา20ปีนานเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะกับชิงร้อยชิงล้าน20 Century ตัสแล้ววันนี้เพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาเลยเพราะวันนี้รายการของเราสนุกสนานเพียบตลอดรายการเลยนะคะและพิธีกรชายรับเชิญของเรามารออยู่แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะตัวนี้ยิบ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 เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับคันเลยเพราะว่าอยากจะมาทำรายการทีนี้ก็ต้องรอนะฮะรอเวลาเนื่องจากว่าจะมีพิธีกรเนี่ยเยอะแยะมากมายมาร่วมรายการกับเรานะฮะก็ต้องขอบพระคุณพิธีกรทุกท่านด้วยที่มาร่วมรายการชิลล์ร้านกับเราทีนี้ก็ถึงเวลาของปัญญาแล้วโอ้อันนี้เต็มนี่เลยแต่วันนี้ออกมาไม่ธรรมดานะฮะแหมมีแห่แห่ด้วยอลังเหลือเกินอลังมากขอบพระคุณนะฮะนี่เยอะแยะมากมายน้องๆวัยเรียนทั้งสิ้นม.ประมาณม.2ถึงม.6นั่นแหละนะฮะขอบพระคุณไปด้วยนะครับวงโยธวาทิตนะฮะโรงเรียนจอมสุราอุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยาไม่ธรรมดาขอบคุณมากเลยบอกกล่าวว่ากลับมาแล้วจากนี้ไป2คนหนุ่มสาวปัญญาวัชราก็เกี่ยวทำรายการชิงร้อยชิงล้านจากนี้ไปก็จะนำสิ่งใหม่ๆแปลกๆเฮฮามาอย่างเต็มที่เลยนะคะเหมือนเคยเลยก็จะต้องมีนะสลับเปลี่ยนอะไรเรื่องโน้นเรื่องนี้กันเปลี่ยนไปในทางที่ดีเฮฮาปาร์ตี้วันเวลาก็มาเป็นวันอังคารแบบนี้เห็นไหมใช่แล้วก็สงกรานต์ด้วยน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแยะมากมายเตรียมรอกันให้ดีรับรองเลยที่ว่าตรงนี้อลังการงานสร้างใช่ไหมค่ะจะบึ้มกว่านี้อีกอะไรบึ้มนะเดี๋ยวดูต่อไปนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรคุณปัญญามาทั้งทีหลังจากหายไปประมาณโอ้โห20กว่าปีสิหายไปนานมากใช่เป็นงานว่าที่ตักเลยมากันทั้งทีทำไมต้องมีดอกมั่งดอกไม้มาแสดงความยินดีหน่อยอ้าวเด็กๆแล้วเอาดอกไม้มาแสดงความยินดีเดี๋ยวหมายเขาว่าไงหมายเขาว่ายังไงฮะไม่ได้เป็นการต้อนรับการกลับมาหน่อยอะไรกันขนาดนั้นเลยนะคะก็ยินดีด้วยแล้วก็ดีใจที่คุณปัญญาจะมาเดี๋ยวอะไรปกติเนี่ยเขาจะต้องเป็นพิธีกรชายมอบแสดงความยินดีกับคุณตั๊กมันอยู่ราไม่ได้เลยอันนี้อันนี้มาต้อนรับเดี๋ยวอันนี้ยังพอปกติอันนี้อะไรฮะอันนี้อันนี้คุยเหรอไหนพี่มาหนูก็อยากไม่พูดมาทำไมหนูดีใจพี่กลับมาแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อะไรเอามาให้พี่ครับน้ำพริกค่ะให้เดี๋ยวก่อนพี่ขาเป็นของดีของดีอะไรอันนี้ส้มทำน้ำพริกแล้วนะคะมันเป็นน้ำพริกที่อร่อยมากที่สุดในโลกเลยค่ะพี่ขาอยากให้พี่ไปรับทานนะคะ200นะคะไม่ซีเอามาขายคือในหน้าที่การงานนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะใครจะเจริญเติบโตก็ดูจำนวนของแหละว่าใครให้ของมากใครสอบพอมากในหน้าที่การงานก็จะรุ่งเรืองโอ้นั่นหนูให้ฟรีเลยค่ะการงานนี่ต้องดูมากมายนะดอกใหญ่ก็จะรุ่งหน่อยดอกใหญ่ก็จะไปเรื่อยๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีการเจริญรุ่งเรืองมอบให้หน้าที่การงานไม่ต้องดูหรอกทำบ้างไม่ทำบ้างนอนบ้างแต่ที่เราเจอมีไหมเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยมีกล่องเนี่ยดีๆขอให้รุ่งเรืองขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณค่ะขอบคุ
ผู้ชมดูได้เลยนะฮะหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองนะฮะไม่ต้องทำอะไรมากครับทำอะไรคะเลียอย่างเดียวของมีอะไรเปรียบเทียบเลยนะไม่แล้วมันเห็นเงินชัดๆมากเลยเห็นเลยจังเห็นเห็นเลยโอ้วันนี้อะไรอย่างนี้อย่างนี้ต้องรุ่งเลยใจใจใจเดี๋ยวเขาให้พี่ก็ให้พี่นี่ของเราโอ้ยมายุ่งกันทำไมไม่บอกเลยเอาไปให้ใครให้ใครเดี๋ยวนุ๊กอะไรไอ้ของใครของพี่เหรออย่าเปิดดุ้งในนะเดี๋ยวโหกัดเลยนะไม่ได้ให้ใครให้ใครจะให้พี่เขาดูก่อนพี่เอาเดี๋ยวขอทุกคนพี่ขอทุกคนนี่คุณจะให้ใครคุณต้องลงทุนบ้างนะครับนี่ไม่พี่ของพี่ตั๊กเขารีบรีบพี่ตั๊กงูเนี่ยไม่ของผู้หญิงบางทีเขามีอะไรลึกลับไม่มีเอาออกหมดแล้วออกหมดแล้วไม่แหมสมบัติบ้าคนนี้ไม่เรียนไม่เรียนพี่ตั๊กตักกินหมากเหรอ โอ้ย ถึงว่าทุกฟันสวยเลยซื้อไปฝากใครก็ได้ แต่จริงๆแล้วเอ๊ะทำไมเอ๊ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะออกมาเดี๋ยวได้รอก่อนนะตึ๊บ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 ไปโอ้ถึงว่าฟันทั้งสวยเลยสวยเลยชาวบ้านรู้กันหมดเลยเก็บให้นี่เก็บให้อันนี้เดี๋ยวที่หน้าผมซื้อมาฝากอะไรซื้อไปฝากเนี่ยรสชาติดีไหมใช่ได้เลยโอเคครับให้อย่างของเราใบใหญ่ของเราไอ้นี่มันกระติกของกองถ่ายเลยอันนี้ยังพอจะมีราศีบ้างว่ามีลงทุนมีของรักมากเลยนะพี่นี่ตัวอะไรเนี่ยไหนพี่อ๋ออันนี้มังกรครับไม่น่าตาดูไปกินข้าวอันนี้ของคุณของเขาพี่ผมซื้อไงพี่กระติกน้ำทำไมต้องเป็นกระติกอ่ะที่บ้านไม่มีดอกมงดอกไม้เอาแล้วเอามาให้พี่เขาหลังลงลิเกจะกินอะไรอ่ะเออใช่เพื่อนพี่ผมเก็บไว้ให้ของรักเลยนะพี่ผมได้ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสุขเนี่ยใช้ได้ครับพี่นะหน้าที่การงานมาดูจำจำนวนของนี่แหละแบกไว้ดีนั่นแหละแบกไว้เออได้เดี๋ยวฝากเก็บไว้ดีนะมีช่วงหลังนี้ช่วงนี้มีสักหนึ่งพอแล้วรายการไม่ต้องทำกันแล้วเนี่ยเกินนะโอเวอร์ทำไมเกินเหตุแล้วใครมีอะไรขอมาไม่ต้องให้พี่แล้วเดี๋ยวไปวางกองมาที่ห้องแต่งตัวตกลงเอาพี่แล้วก็ลงชื่อเป็นของใครของใครไปวางได้รู้ของใครของใครนะโอ้ยให้กันใหญ่ดูด้วยนะอันดูด้วยนะครับพี่เออทำไมอ่ะดูด้วยดูด้วยคนเราเขาเรียกว่าเป็นการต้อนรับการกลับมานะคะผู้ร่วมรายการของเราก็สามท่านพร้อมรออยู่แล้วจากภาพยนตร์เรื่องอันหนึ่งคิดถึงเป็นอย่างยิ่งนะคะน้องอาวุฒิการค่ะมาใหม่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายคนนี้คนต่อไปคุ้นหน้ากันดีนี่ก็รุ่นใหม่เฮฮาหน้าซอยเหรอฮะน้องเอ็มอชิตะเย้โอ้แล้วคนที่สามนี่ยิ่งคุ้นใหญ่เลยใครนะคุณก๊อฟเบญจพรเย้ครบแล้วครบแล้วไม่รอช้าเลยว่ากันไปเที่ยวกันเลยดีกว่าเที่ยวไหนล่ะเดี๋ยวนี้เขานิยมนำเที่ยวท่องเที่ยวไทยนะฮะท่องเที่ยวไทยคึกคืนเศรษฐกิจไทยก็จะคึกคักเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสงกรานต์นี่เขาจะนิยมไปเที่ยวเมืองไทยเวลาทั้งปีก็เที่ยวเมืองไทยเงินก็อยู่ในเมืองไทยเขามีคึกคืนมีคึกคักเรามีเหมือนกันโอ้มีเหมือนกันเหรอมีเลยบรรยากาศสงกรานต์เลยไปไหนกันล่ะไปเที่ยวสงกรานต์คึกคืนนะวัยรุ่นไทยก็คึกคักนะครับเชิญเลยชวนแฟนไปเที่ยวไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่าพี่เพชรแดงพี่เฮ้ยพี่เสียงดังเดี๋ยวแม่ก็ได้ยินหรอกอ้าวแม่อยู่เหรอนี่ขยแงฮะรถแดงเขามอดิฟายเองแหวนเด็กแหวน
ี๋ยวลองเครื่องก่อนบิดอัน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 โหเทียนว่ะอันอันอันทำไมอ่ะหัวเทียนไอโอ้น่าบ่อย่าเสียงดังเดี๋ยวแม่มาแล้วไม่ได้ไปเที่ยวหรือเปล่าแม่ชอบขัดขวางอ่ะรีบไปเลยเดี๋ยวแม่มาบวกลูกเอ้ยแฟนแม่แฟนแม่ลูกสะใภ้นั่นนี่แม่ไม่อะวายอะไรเนี่ยจะไปไหนกันจะไปไหนกันเดี๋ยวเจอกันจับไว้จะไปเที่ยวสงกรานต์นะแม่แม่บอกแล้วไงออกมาตั้งกี่รอบแล้วไม่ให้ไปรู้เรื่องหรือเปล่าก็สงกรานต์หนูก็อยากเที่ยวมั่งอะแม่พอแล้วแม่เดี๋ยวสั่งสีพังเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวอย่ามาแล้วแม่มาแล้วก็บอกแล้วเนี่ยทำตัวไม่ถูกเลยมาอยู่เฉยๆไปทำบุญกับแม่ก่อนลูกไปดูข้าวเดี๋ยวค่อยไปทำก็ได้พระไม่หนีลูกแม่สงกรานต์มีแค่3วันเองเราเป็นคนไทยลูกเอ้ยต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเฮ้โตนะอย่าให้แม่ตีนะอย่านะก็หนูจะมาเที่ยวเนี่ยแม่ไม่ให้เที่ยวโอ้ยแม่เดี๋ยวเพื่อนหนูก็มาแล้วเนี่ยเนี่ยอย่าบอกว่าจะไปกับไอ้เขียวปอดอ่ะก็เป็นแก๊งกันนะแก๊งเข้าไปด้วยกันสิแม่ไม่ให้ไปเลยนัดไว้ก็ไม่อยู่บ้านอยู่ช่องอะไรไหมพงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขียวทำไมเฮ้ยไอ้พงไปไหนอะฮะไอ้เฮ้ยพงโอ้โหสายบ้านไฟบ้านไฟไหม้เมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะไหม้ไปเลยทำไมอะเช่าเขาอยู่แม่ไม่ให้ไปลูกเอ้ยวันนี้นะคนเมาก็เยอะคนที่ไม่มีสติสตังค์ไอ้เป็ดเดี๋ยวก่อนตัวอะไรอะเฮ้ยไปเราลิลลี่ไงแฟนเขาโอ้นี่ปิงดูดซะหน้าซิดเนี่ยคิ้วตอนนี้เทรนเขียนคิ้วหัวใหญ่กำลังมาเออแม่ไปเที่ยวกันเนี่ยเอาไอ้ลี่ไปลูกเอาลี่ไปกับเขาไปลูกไปไม่เอาหนูกลัวไม่หนูไปหนูไม่ชอบผู้ชายอ้วนแล้วก็เหม็นน่ะอย่าพลาดมาแล้วกันไม่ใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเขียนกันแน่ก่อนยังไงต้องไปด้วยกันนะเฮ้ยได้อยู่แล้วถ้างานนี้ไม่มีนายเที่ยวสงกรานต์กับเราไม่ไปเด็ดขาดเฮ้ยเต็มที่แม่ให้หนูไปเที่ยวนะแม่นะพูดไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแดงเสียนิสัยจริงเลยนี่ลูกอ่ะไอ้ยังเพื่อนเดี๋ยวมาเที่ยวกันแค่เดียวเดียวเฮ้ยยังไงต้องไปนะอ๋อแม่บอกหนูกี่ครั้งที่หุ่นแล้วลูกเอ้ยให้โตกว่านี้สักหน่อยลูกมีใช่ไหมตัวน้ำน้ออะไรแม่ตัวน้ำน้อใช่ไหมอะไรอะอะไรเอางี้นะมาเที่ยวให้เป็นระเบียบวินัยนะลูกนะครับแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่ากฎกติกามารยาทจะทาแป้งเขาค่อยๆนะลูกนะครับสาดน้ำค่อยๆลูกเมื่อวานขี่ไปซอยนู้นมีเรื่องเอ้าขี่ยังไงว่ามีเรื่องอะมีเรื่องอะแดงเราก็ขี่ดีๆอะลองขี่ดูยังไงวะลองขี่ดูขี่ดีๆยังไงอะเนี่ยนี่เหรอขี่แค่นี้มีเรื่องขี่อย่างนี้เลยเราว่านายรอดชีวิตกลับมาถือว่าโอเคแล้วนะเนาะขี่อะไรอย่างนั้นเล่าจะขี่ไงเล่าลูกขี่เอ้ยเดี๋ยวขึ้นแม่ไปละอ่าไปลูกไปรีบไปรีบกลับไปกลับขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ่ะขึ้นก่อนนะโอ้รุ่นดีโชคมันดีมากเลยโอ้ยงั้นแจ่มเลยไม่อะนี่เธอมานั่งนี่เร็ว
ขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่ควายเนี่ยฮะมันต้องตั้งหลักอ้าวโอ้อย่าไปเลยนะเนี่ยนายเคยขับรถเที่ยวสวนสัตว์ป่ะทำไมอ่ะเหมือนลิงก็เกาะหลังไปเรียกได้ไปกี่ดีนะนายเดี๋ยวโดนดูต้นทางให้ใครแซวบอกไอ้จริงให้เปียกเลยได้ได้ไป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 พอไหมพอไหมก็เต็มที่ครับพบกับดีเจปั๊กเป้ารถทะเบียน8294/8นะครับย้ายรถด้วยจักรยานจะเข้าเอาขอเสียงสาวสดหน่อยจ้าเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราเบรกสักครู่นะครับให้ดีเจเข้าไอ้พอแล้วเต้นยังไงวะเนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมีดารานะครับเป็นดาราจากต่างประเทศมาเที่ยวงานสงกรานต์ในซอยเราก็ขอให้สนุกสนานกันเต็มที่นะครับแล้วก็มารยาทด้วยเรื่องของมารยาทนะครับห้ามฉี่ในซอยนะครับโทรศัพท์บอกแล้วแบทพีทจะมากับแอนเจลิน่าโจลี่บัดดี้มาแล้วนะครับอ้าวมาเลยครับเท What อยู่ไหน What จะไป What No บอดตาบอดตาบอดอ๋อโอเค sorry โอเค name ฮะปักเป่าฮะดีเจปักเป่าฮัลโหลครับฮะโทรศัพท์ฟ้าสมมติงานจะแก้บอกกันพอดีแค่ฟ้าฟ้าในสแกนหนึ่งฟ้าในฟ้าไว้ก่อนอันนี้แบทพีทแบทพีทหรือแบทแมนเนี่ยโชรีโอเค thank you โชรีสมองเป็นยังไงเกี่ยวกับแบทอะไรบ้างWelcome to Thailand ฮะ Welcome to Thailand ฮะอะไรหายวะหาประจำเลย Welcome เชิญเที่ยว Thailand Visit Thailand Yes and the ข้าวสารรถฮะ and the ฮะไอ้ again ข้าวสารรถข้าวสารข้าวสารข้าวเหนียวไม่มีฮะฮะสวัสดีเอียงฮะI don't know. Thai food. Huh? Thai food. Thai food. Mm. Yeah, Thai food. Near Hong Kong food. Thai. Pad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  Thai. นี่ เอ๊ะ ถั่วงอก 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 I know. ถั่วงอก ถั่วงอก รู้จักแต่ถั่วแหละกินได้มั้ยกินได้เดี๋ยวรอคนถ่ายก่อนโจลี่อยู่กินอยู่กินมั้ย Yeah ฮะฮะ Yes อะไรแย่ซะแล้วแย่แล้วมันตกแย่แล้ว No Yes 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 Okay Hey Yes Beautiful Okay Yes Okay Yes Okay Yes Yes Okay 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 Yes Yes Jolie my way Yes Yesคนขายเลยร้านเปิดกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจ่ายเงินด้วยโมงสองเที่ยงอันนี้เขาเป็นดาราจากต่างประเทศแบทพีทแบทพีทไม่รู้จักอ้าวรู้จักแต่สมบัติเนธานีเร็วเ
ไปรังเสียนะเนี่ยโอ้รถเสียเหรอเสียดัมมี่นี่ทำมาหาขึ้นหลายอย่างจังเอาพิเศษหรือธรรมดาเอาสเปเชียลไหมสเปเชียลสเปเชียลชอบไหมถั่วงอกดิบอ่ะชอบโอเคโอเคเอาใครด้วยไหมโอเคพี่ใบใบเดียวห้าสิบ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 อันนี้มันหนักถั่วงอกไปนิดนึงอยากเขาถามว่าชอบถั่วงอกไหมเราก็พยักหน้าชอบแต่มันเยอะป้ายมาเปลี่ยนเอาเส้นเยอะเอาเส้นเยอะๆจัดให้เอ๊ะร้านพี่นี่อย.มาตรวจบ่อยไหมนานๆถึงว่าแล้วมือล้างยังอ่ะเพิ่งไปมาเมื่อกี้ชาวบ้านเหมือนเขายุ่งให้หมากินโอเคเดี๋ยวกันเดี๋ยวเที่ยวดูก่อนเที่ยวลุงนี่หมางนานแล้วเนี่ยน้องครับน้องพี่ต้องขอว่าอย่าเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับเซ็งอ่ะแฟนผมแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนพี่เหรอครับเซ็งอ่ะจะห้าโมงเย็นแล้วทำไมอ่ะไม่มีใครแตะหน้าเลยอ่ะวันนี้เรามีดาราจากต่างประเทศมาด้วยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยฝรั่งเฮ้ยพี่ชักไอไปหาหมอไหมน่ะฮะฝรั่งนี่แบทพีทแบทพีทไงนักขี่มอเตอร์ไซค์นี่วะไม่เฮ้ยเขาเป็นดาราฮอลลีวูดดารานักแสดงนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มันเดวิดเอ๊ะทำไมในทีวีดูดีจังข้างนอกล่ะทำไมดูเป็นอย่างงี้โจลีดังวะเอ้ยโจลีไอ้เล็กอยู่เฮ้ยน้องเที่ยวอยู่สุภาพหน่อยครับบอกเขาว่าเพื่อนอยากสนุกกับแฟนด้วยแบทพีทแบทพีทเช็คแฮนเอ้ยใหญ่ครับเดี๋ยวคุณเนี่ยใช้แป้งอะไรเนี่ยดิสิผองฮะดิสิผองมีสีอะไรนะเนี่ยดิสิผองว้าวดิสิผองดินสอ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 พองไอ้นู่นอ่ะอันนี้ปูนซีเมนต์นี่ใช้แป้งนี้นี่ผมมีมันต้องแป้งพิเศษกระป๋องนี้กระป๋องเหล็กด้วยนะลองดูคนแรกเลยเอาเลยแป้งป๋องเหล็กเฮ้ยกลิ่นหอมไม่หอมเลยแบทพีทโจลีหอมเป็นไงหอมสดชื่นเลยสดชื่นกว่าเดิมด้วยสดชื่นกว่าเดิมว้าวฮะอะไรปลาไหลอังอูอะไรอังอูอะไรรู้เลยตัวอะไรโอ้หอมชื่นกว่าเดิมด้วยหอมมากเลยแป้งนี้ดีกว่าปั๊บแป้งหอมนึสบายใจเลยทางหนูป่ะฮะฮะอยากเต้นไหนเต้นเลยเฮ้ยวงดนตรีไหนเพื่อนอยากสนุกเนี่ยเอางี้ด้วยกันน้องๆเดี๋ยวเพื่อให้สนุกสนานกันเดี๋ยวพี่มีวงดนตรีมาวงอะไรพี่ทีโบนโอ้โหพี่แก๊เอาสุกเลยนะอะไรนะสุกๆเลยอะไรสุกอ่ะสุกคืออะไรเฮ้ยทีโบนไม่ใช่ตั้งแต่กินแต่เข้าทีโบนมาเดี๋ยวสักครู่อันนี้พี่แก๊ปอ่ะครับพี่แก๊ปอันนี้ฮะพี่หนุ่มครับปกติพี่แก๊ปต้องร้องนะฮะอ้าวโอ้ตุ๋งพี่แก๊ปเอาละครับท่านที่รอคอยกันมานานวันนี้พวกเขามาถึงแล้วเพื่อไม่เสียเวลานะครับพบกับพี่แก๊ปทีโบดีใจที่ได้เจอทุกคนครับ
ดีใจมากครับก็ลุยเลยแล้วกัน Hello everybody We are T-Bone Enjoy us And enjoy yourselfผมตีเลยผมสาดน้ำเล่นนะครับเขาก็ห้ามไม่ให้สาดไงเล่นดีๆสุภาพสุภาพเฮ้ยกลุ่มคุณนี่มาก่อกวนประจำเลยนะผมก่อกวนอะไรครับมาดูซินะนักดนตรีเปียกหมดแล้วตำรวจเลยตำรวจจับเลยพูดดีนะพูดดีนะผมคงตรงเอางี้ดีกว่าผมมีกลุ่มที่เขาดีๆนะเขาแบบทำตัวดีนะยกย่องเนี่ยกลุ่มไหนกันมีกลุ่มไหนเดี๋ยวดูกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยรับรองพวกคุณเนี่ยน่าเรียนแบบพวกเขาอันนี้จะขอบคุณทีบอลทีบอลเป็นกลุ่มเลยเหรอเป็นกลุ่มแล้วเขารวมตัวกันทำสิ่งดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเฮ้ยกลุ่มไหนอะเพื่อนไหนไม่มีแล้วดีกว่ากลุ่มคุณแล้วกันอ้าวมาแล้วครับกลุ่มนี้มาสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพี่เห็นไหมพูดจาเพราะด้วยกราบสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสุภาพเล่นนะมะเสื้อไม่เปิดกางเกงให้เปิดเปิดแต่แก้มนิดหน่อยมีมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกกันน็อกกันเรียบร้อยเลยอ้าวแล้วปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยหมวกนะเออโอ้ใส่หมวกแล้วมันจะแข็งแรงกันนะแข็งแรงเฮ้ยบ่นแล้วทำไมเล่ายิ้มเมื่อกี้พี่หยอกใช่ไหมครับหยอกครับพี่เขาหยอกเล่นนี่เห็นไหมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์พี่บอกตัวเท่าขี่ผ่านซอยผมไม่กล้าสาดน้ำหรอกครับเนี่ยทำไมอะแดงผมกลัวครับนี่ไปน้องก็ใจดีจะตายไปไหนกันมาครับไปมาครับผมเพิ่งกลับจากบ้านกันมาครับเพิ่งไปรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่มาเห็นไหมเรียกคุณพ่อคุณแม่เหรอครับครับโอ้คำพูดคุณนี่ไกลตัวมากเลยนะครับเนี่ยพอเสร็จจากรดน้ำแล้วนี่เดี๋ยวจะไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวจะไปวัดกันต่อครับคุณพี่ไปวัดเหรอครับผมไปทำอะไรที่วัดนะครับก็จะไปถวายสังฆทานแล้วก็จะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรสักหน่อยครับโอ้โหนายนี่แล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นล่ะครับครับก็คงจะไปนั่งสมาธิต่อแล้วครับคุณพี่โอ้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมนี่สร้างสรรค์แล้วก็เพื่อสังคมด้วยคุณพ่อทำกิจการอะไรครับทำธุรกิจครับเกี่ยวกับอะไรครับขายลูกชิ้นครับลูกชิ้นโก้อย่างนี้เขาเรียกพ่อค้าเหรอครับเพราะทำธุรกิจก็คือลูกชิ้นโก้เหรอครับโก้อะไรฮะลูกชิ้นโก้อะไรฮะโก้อะไรครับโก้ฮะเกือบไม่ทันโก้ฮะไม่ถามเป็นทำไมคุณแม่นะคุณแม่นะคุณแม่ทำอะไรฮะคุณแม่นะครับเปิดร้านทองครับโอ้ยทองคำเหรอครับทองหยิบทองหยอดครับมันมีเยอะพี่โอ้ยโอ้ยอันนี้สิงห์เหรอครับนี่อะไรครับสิงห์ครับนี่สิงห์อะไรครับสิงห์ขนองนาครับสมัยไหนวะสิงห์ขนองสักกันอะไรครับอะไรครับกันหมาครับคุณพี่กันหมากัดนะครับกันหมาถามครับครับสวัสดีเลยนะครับคุณพี่ครับลาเลยดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้รถสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมเต้นต่อได้ไหมเต้นต่อเล่นไงดีเล่นไงดีไม่มีอะไรแล้วโอ้โหเอ้า
แกเขาทำแกงค่ะมานี่เลยเขาทำแกงเฮ้ยไม่ดารานะคุณป้าฮะแบทพีทนะครับไม่พีทไม่เพิร์ดเลยมาตีลูกฉันทำไมอ่ะพีทมันเหล็กเองกลับไม่จบกันเลยบอกเขาดิบอกแม่เขาดิลูกนี้หลานลูกคุณแม่เฮ้ยลูกคุณแม่เนี่ยมาก่อกวนดาราเขามาเที่ยวเนี่ยแล้วเกเรสองคนเนี่ยไอ้แดงไอ้คนหนูหนูทำไมลูกแม่แดงไม่ใช่ลูกไม่ขัดที่ลูกอ่ะก็หนูไปเต้นกับเขาทำไมอ่ะก็หนูไปเต้นกับเขาเฉยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องถ้าอยากจะถูกต้องนะลูกมันต้องไปขอพรผู้ใหญ่ลูกไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เดี๋ยวแม่พาไปลูกแม่ไม่ดีหรอรักใครนับถือใครวันนี้เป็นวันดีนะลูกนะก็เอาเนี่ยน้ำตะขันนะถูกต้องลูกเอ้ยไปรดมือท่านขอพรเขาน้ำอบไทยมีลูกมะลงมะลิมอบพวงมะลงมะลัยเขาลูกเอ้ยแล้วใครผู้ใหญ่สุดในบ้านเราเนี่ยหนูเคยนับถือใครไหมลูกโอ้ทุกคนเรานับถือหมดแหละนับถือแม่คนนี้นับถือที่สุดเลยลูกเอ้ยแล้วหมู่บ้านเราใครใหญ่สุดอะแม่แม่รู้จักแม่พาไปลูกไปมีเหรอลูกกำลังหรือเปล่าเนี่ยไปไหนอะไหนอะฝรั่งอะฝรั่งไปเชิญท่านผู้ใหญ่มาฝรั่งไปดิสวัสดีครับเอาไทยเอาไทยขอเชิญทางนี้ครับทั้งหมดเลยครับมาเลยครับผมมาครับมาเลยครับเกี่ยวพันกันได้ไงต่อเนี่ยเมียครับขอพาเมียมาไหว้ผมมาไหว้เชิญครับผู้ใหญ่ครับดีครับสวัสดีครับแม่เราต้องรถของอานะมาหนึ่งปีแล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ต้องก็เรียกอะไรเออสามท่านเลยครับอาวุโสค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสงกรานต์ปีนี้สนุกสนานกันอย่างมีขอบเขตแล้วอย่าลืมไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันด้วยนะครับขอให้มีความรุ่งเรืองขอให้มีความเจริญโอ้ยตายเหมือนแต่งงานยังไงพี่ลึกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงก็ดูแลสามีดีๆนะนั่นน่ะนะสุขภาพแข็งแรงครับขอให้มีความรุ่งเรืองขอให้มีความสำเร็จนะฮะเชื่อว่าเป็นบรรยากาศแบบสงกรานต์ทุกคนก็ไปเคารพกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะวันครอบครัววันสงกรานต์นะฮะส่วนตอนนี้ขอให้เขาเคลียร์คู่กันไปเองแล้วกันนะเราไปต่อกันก่อนไปต่อค่ะหลังฉากค่ะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าช่วงมาม่าหาหลังฉากพี่พันฮะเมื่อกี้เราทำดีมากเลยนะโอ้นี่ช่วงเปิดรายการหนูยังถ้าหนูไม่บอกพี่ไม่ดูเลยนะเนี่ยเออดีข่าวได้ไงเนี่ยขอบใจมากดีเตรียมตัวทันนะเหนื่อยมากเลยเอาหน้าเอาตาก็ดีนักเป็นไงอ่ะเออฮะพี่ตามาไม่เคยสะกิดบอกพวกพี่เลยอ่ะเฮ้ยบอกสักหน่อยจะได้เตรียมของขวัญให้แกพี่อยู่มาที่นี่ก่อนพวกหนูพวกพี่น่าจะใฝ่รู้นิดนึงไม่ใช่ว่าไปบามาโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยต้องรู้ว่าข่าวสารบ้านเมืองก็ไปถึงไหนกันแล้วคนจะไปรู้ได้ไงอะไรคนอะไรคนอะไรเดี๋ยวเอาเป็นไรเนี่ยโอ้โหไอ้เรื่องมันจบเจ้านายเรียกแค่เนื้อขาเนี่ยโอ้โหร้ายเราก็เหมือนกันอะมาที่หลังพวกพี่เขาเนี่ยเอางานดิเอางานสู้ดิไม่ใช่เอาวิธีเลยแค่เลี้ยขาเจ้านายไปมาจบสพอย่างนั้นแสดงว่าที่หนูทำการแสดงไปมันยังไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกที่หนูดูอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะหนูเลียเหรอเลียถูกวิธีไอ้พวกนี้มีคู่มือการเลียเอาไงทำไงให้ตารักเราจ่ายซื้อบ้านให้แกน่าจ่ายก็จ่ายที่สองร้อยเองไม่หนีหรอกนะไม่ค่าน้ำพริกอะฟี่200พี่ลงเงินสดไปนะฟี่ไม่จ่ายพี่เจ้าหนังทั้งหลายพี่ไม่ให้เครดิตแล้วพี่มีเครดิตเหรอผมจะเป็นคนมีเครดิตเหรอพี่ต้องมีเครดิตกันบ้าง200เองพี่เจ้าตังค์ไหนไปลงทุนรวมเงินซื้อแว่นให้แกโอ้แว่นแกมีเป็น100อันแอบนินทาพี่รับหลังนี่ไงฮะเท่งนงปาหรอกครับกำลังคิดถึงพี่ครับอย่างนี้ตลอดเลยพี่ตาหนูไม่อยากพูดสองคนเนี่ยเจอกันไม่ได้พี่ส้มพูดอะไรแล้วเห็นเท่งก็นินทาพี่บ่นๆว่าเอ๊ะพักหลังนี่พี่ไม่ค่อยคุยกับเขาเลยไม่หรอกพี่เขามีงานเยอะตลอดนั่นแหละโอ้เอาอย่างนี้ถ้าจะให้พี่หายก่อนแล้วก็เอามือเคาะหัวคนละ5ทีโอ้เอ้าไม่พอโอ้ยทำอะไรพี่ดึงหูกันพันกันดึงหูเอ๊ะดึงหูหนองมั้งไอ้จมูกโอ้ยลงอีกแรงไปแล้วโอ้ยเอาอย่างนี้ถ้าใจไม่หายก่อนแล้วก็มีคนร้อยไหม
ยืมพูดอะไรสบายเลยพี่สบายเลยครับในช่วงหลังแกช็อตตั้งไงวะเนี่ยโอ้พี่ผมมีติดเลือดติดตัวร้อยนึงแหละขนาด200เขาเดือดร้อนแล้วแล้วเราไม่ไหม้เหรอเนี่ยขอบคุณครับเฮ้ยไอ้ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ถูกแล้วครับโอ้โหจ้าจ้าไม่ดูไม่ดูเนี่ยรู้กันแล้วไงเนี่ยรู้เขาติดหนี้ค่ะน้ำพริกไงเออเขาทำมาหากินดิมันหลอกทำเสียพี่ตาเออเออช่วงนี้สองคนเราถูกหลอกตลอดเลยนะเออจะกินข้าวมั่งเลื่อนอีกแค่ไม่กินคือพอเข้าไปเบิร์ดก็บอกว่าใช้เงินเก่งเวทีพร้อมทุกอย่างพร้อมไปที่เรียวเบียไปเรียวเบียเอาละค่ะตรงนี้แม้จัดเวทีการแข่งขันสนับสนุนโดยเรียวเบียบรรยากาศสงกรานต์นะฮะยังไงฮะมันแข่งอะไรกันเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยโอ้ต้องเข้าไปตายโทษนี่แหละนี่เลยไหมมันต้องระมัดระวังแม้ถึงว่าเป็นน้ำก็แล้วแต่อย่าไปจับตรงนี้อย่าไปจับตรงนี้ง่ายๆเลยแข่งขันกันนะฮะครั้งนี้มีอยู่2รอบนะฮะยิงปืนน้ำใส่กัน3คนไม่มีพักไม่มีพวกนะฮะ2รอบรอบที่1คัดออก1คนยิงกันเองเนี่ยนะยิงกันนี่แหละหมายถึงคัดออกหรือใครหนาวก่อนนะพี่ใครแพ้ออกไป1คนใครแพ้ออกเดี๋ยวเขาจะมีเป้าอยู่บนศีรษะเป้ากระดาษเนี่ยยิงโป๊ะออกจากตอนที่ยิงไม่ใช่ออกไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะออกจากแค่นี้พอออกจากแค่นี้โอเคเออสบายใจหน่อยสุดท้ายก็จะเหลือผู้เข้าชิง2ท่านแข่งขันหาผู้ชนะต่อไปเท่านั้นเองง่ายๆ3คนคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ามันทำได้ไหมแข่งได้หรือเปล่าลองเป็นผู้ชนะเอาอาร์มอาร์มจะเชียร์เท่งหรือเชียร์หนงหรืออาร์มจะเชียร์อื่นรับเต็มพี่รับเต็มพี่มาพี่เท่งครับพี่เท่งนะนี่ก็พี่เท่งนะเอาละน้องอิมผู้น่ารักประสบการณ์ในการหลบหลีกเพียบงั้นพี่จะทำเต็มที่เลยน้องอิมน้องอิมเชื่อมแมวน้ำขั้วโลกเหนือของเราค่ะพี่น้องค่ะเอาละแมวน้ำตรงไหนจะเลือกซ้ำก็ได้นะเออไม่เป็นไรเลือกไม่เหมือนกันก็ได้เพื่อความมันให้มันสะใจเลยอ่ะแล้วก็มาถึงพี่กอล์ฟก็เหลืออยู่คนเดียวฮะไม่เลือกเดี๋ยวก็ร้องไห้แล้วเปล่าผมต้องเลือกก็ได้แต่ซื้อมาเลี้ยงที่บ้านก็ได้ประธานโทษครับภาพยนตร์ที่เขาเล่นหนังบู๊กี่เรื่องต่อกี่เรื่องถ้าไม่แม่นจริงจะได้เล่นเหรอพี่มัมรอบแรกนี้ไม่มีเวลานะต้องสีแดงอะไรนะต้องสีแดงใครเชียร์ใครนี่หนักนี่หนักใครเชียร์ใครดูแลกันเราเองนี่หนักดูแลกันเราเองนะเพราะฉะนั้นเป็นตัวไก่ของท่านทั้งหลายบีบนวดได้สบายมากบีบนวดได้เอาใจได้หอมแก้มได้นะฮะไม่ว่านะครับยืมเงินไม่ได้หอมแก้มไม่ต้องไม่ต้องไม่หอมอะไรตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วใครคนไม่เกี่ยวคนเดียวไม่เกี่ยวครับผู้ใครผู้มันเดี๋ยวเดี๋ยวกินทีกินทีกินทีเขาไม่กินทีเอาเลยเอาละเอาละพอแล้วเอานะฮะไม่มีเวลาจำกัดนะฮะต่างคนต่างไม่มีพักพวกนะฮะกระดาษข้างบนศีรษะของใครขาดแพ้ตกกอมเลยนะฮะทั้งหมดนะครับพร้อมลุยไปแล้วครับเอาละครับการแข่งขันนี่สมศักดิ์ศรีมากมันลุกแบ่งรับแบ่งลุกต่อสู้กันอย่างเลือดมันลุมผมมัน
ไม่ยิงหน่องเลยสามเศร้าสู้กันอย่างเต็มที่เลยยุติธรรมมากเลยมันไม่ยิงเท่งหน่องไม่ยิงเท่งอ่ะมันก็ให้ขาดไปเป็นคนๆสิทำแล้วพี่ไปปล่อยให้เขาลุ้มทำไมทำไมไม่หนีแม่เขาลุ้มทำไมไม่หนีมันทำไมไม่หนีมันจะหนีไปไหนแล้วมันไม่อยู่เท่ากระโดงเข้าชิงกติกาเพิ่มเติมในรอบที่2ตัวต่อตัวเราจะมีตัวประกัน6ท่านอุ๊ยแบ่งคนละ3เลือกกันมาเองเหรอแล้วเอาตัวประกันนี่มาอยู่ข้างหลังตัวประกันนี่จะมีหมวก3ใบอ๋อ3เป้าเพราะต้องยิงคู่ต่อสู้3ท่านนี้นะฮะคู่ต่อสู้ใครหมดก่อนแพ้ก่อน2นาทีครับอ้าวตัวประกันเปิดมาเลยมาเลยไปก่อนได้ก่อนนะครับจะหยิบตั้มตัวประกันอ้าวอีกสองอ่ะอีกเอาเอาได้สามแล้วต้องสามครับคุณหนองครบยังครับผมแล้วครับสามกี่คนแล้วครับคนเดียวครับไม่ได้ครับต้องสามครับอันนี้เขาเป็นตัวประกันใช่ไหมครับตัวประกันครับปล่อยให้ตายเลยครับถ้าเกิดผู้ชนะรักษาตัวประกันได้ดีตัวประกันที่เหลือเนี่ยนะจะมาหอมแก้มผู้ชนะด้วยนะครับมาได้ไหมนี่หนุ่มครบแล้วนี่ไงคนนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากจะมากับกลุ่มนี้นะเนี่ยผมว่าสองคนนี้ยิงทิ้งกันครับไม่เอาแล้วไม่อยากได้เดี๋ยวๆโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ผู้หญิงหมดเลยนี่ก็ผู้หญิงนี่ผู้หญิงป่ะเนี่ยฮะอะไรนะอย่าให้รู้นะเดี๋ยวตาหาเรื่องให้ดีดูเลยให้ดียกให้มันคลั่งคล้าวก็ได้ไหมอะไรอ่ะโน่งพี่ขอคือทั้งตัวเลยเอางี้ละให้เมียให้พี่เมียลมบ้างหวงตัวประกันบ้างเพราะอย่างนี้พี่ไม่หวงเลยเนี่ยผมแฟร์เป่ายิ้มฉุบกันถ้าเกิดชนะครั้งนี้ก็เอาไปแต่ถ้าแพ้คนนี้ก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะไปยิ้มฉุบส่งตัวแทนมาแพ้ไปดีไม่ดีเอาใส่หมวกเอาหมวกมาใส่แหมแล้วที่สำคัญนะฮะใส่แว่นดำครับเพราะฉะนั้นตัวประกันนี่จะไปไหนหัวหน้าต้องพาไปครับแล้วแต่จะตกลงกันครับอะไรไอ้บ้ากามเอาละตกลงกันเองนะฮะว่าใครจะจัดการตัวประกันจะเป็นกลุ่มจะเป็นตามแถวตั้งแถวนอนอย่างไรเพราะว่าถูกปิดตาอยู่นะครับตอนนี้เอาละครับระหว่างที่จะยิงนี่บอกกล่าวกันได้นะครับหมดก่อนแพ้หรือว่าภายใน2นาทีใครหมดมากกว่านะฮะก็แพ้นะครับพร้อมปืนมันลั่นแล้วพร้อมทนไม่ไหวแล้วหันไปเอาละครับนี่ขยับนิดเดียวครับอ้าวนี่ข้างเขาดีกว่าไอ้ทางนี้เบาๆครับแต่ทางหน้าเนี่ยเหมือนกับหาพ่อหาแม่ให้หายไปไหนฮะลูกกำพร้าครับอยู่ไหนวิ่งแหลกเลยฮะหรือว่าข้างของเขาโอ้ทิ้งสละทุนไปเลยฝั่งไหนทางนี้ขาดแน่นอนนะฮะเอาเปิดตาได้แล้วเปิดตาได้แล้วทางนี้ขาดแน่นอนอันนี้ครับอย่าหายใจอย่าพูดดังเจ้านาเอาลมปากไปทางงูขาดหมดแล้วนะฮะขาดหมดเกลี้ยงเลยนะครับเหลืออันเดียวนะครับ
ผมบอกไม่ใช่มีการผมพูดคุณไม่ขาดไม่ขาดตกลงขาดหรือเปล่าขาดหรือเปล่าไม่ขาดไม่ขาดขาดไหนดูเลยดูเลยใจเย็นเบา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 ถ้าขาดถือว่าไม่ขาด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 ขาดหรือเปล่าขาดหรือเปล่าพูดได้ว่าขาดหรือเปล่าพี่ครับขาดหรือไม่ขาดผมบอกตกลงนะฮะยังเหลืออยู่หนึ่งท่านตัวประกันนะฮะถือว่าเฮ้งชนะนะครับโอ้เก่งมากเพราะฉะนั้นนะฮะหอมแก้มครับเชิญข้ามไปเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงทีละคนเลี้ยงเราตายแล้วเราเลี้ยงหมาหนีไงพี่หนุ่มมีตั้งมีตั้งหลักเลยอ่ะมันต้องเริ่มจากคนสวยก่อนหอมหอมหอมเป็นว่าตกลงนะเป็นว่าเฮ่งชนะนะครับก็มาเป็นอาร์มใช่ไหมฮะอาร์มคุณอาร์มได้เป็นหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนนะครับขอบคุณตัวประกันทุกท่านด้วยก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะในเรื่องราวของการแข่งขันค่ะสักครู่นี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปเลยค่ะเครื่องสำอางเทลมีชุดเครื่องนอนซาตินแว็กซี่พาวเวอร์ออยล์น้ำมันอเนกประสงค์แม็กซ์เน็ตโมบายผลิตภัณฑ์ตราไร้ทิพย์ขนมเวเฟอร์ชนิดแท่งสอดไส้ครีมตราโอโจสลายทอดคาบุกิรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอออโตเมติกรอบนี้กลับมาหากันต่อไปเรื่องราวเยอะแยะมากมายยังมีผู้สามท่านรับเชิญของเราใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวเราสรุปคะแนนก่อนคะแนนตอนนี้น้องอามี1คะแนนและน้องอิมมี0คะแนนนึกว่า10ซะอีกส่วนพี่ก๊อฟของเราก็0คะแนนเท่ากันเลยเอาล่ะ3ท่านรับเชิญของเราพร้อมมารออยู่แล้วดังๆทั้งคนแรกนะคะแก้มเดอะสตาร์อะตอมมายไอดอลแล้วคุณปั้นภรณีฉันไม่
เอาประจำที่เสียงร้องกันเพราะๆทั้งนั้นเอาไปอยู่ที่เครื่องสำอางเทลมีเทลมีสปอร์ตทูเวย์พาวเดอร์เค้กมอบคนละหนึ่งเซตเลยนะคะมอบวันนี้สามสาวเลยนะฮะเรื่องราวจะเป็นเรื่องของใครและเรื่องอะไรสามสาวจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวความหอมหอมไม่หอมแล้วก็จะหอมอยู่แล้วน้ำหอมคนนี้ชอบดมน้ำหอมจะดมจะใส่จะอะไรแต่เกี่ยวพันกับน้ำหอมชอบมากเป็นชีวิตจิตใจชอบขนาดนั้นเลยชอบขนาดนั้นเลยนะคะอ้าวชอบขนาดที่เรียกว่าเกิดอุบัติเหตุก็ยังเกี่ยวข้องและชอบน้ำหอมอยู่นะคะฟังให้ดีหนึ่งในสามคนนี้ใครกันหนอชอบดมน้ำหอมเป็นชีวิตจิตใจแม้แต่ตอนเกิดอุบัติเหตุก็ยังชอบอยู่นะชอบอยู่อ้าวใครดูทีละคนเลยนะฮะออกมาคิดว่าเป็นใครเปิดออกมาเป็นอันต้อมคุณอินเธอไม่มีอะไรเลยนะออกมาเป็นของคุณก๊อฟครับเป็นน้องเป็นใช่ครับชอบน้ำหอมรักน้ำหอมชอบเป็นชีวิตจิตใจแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุก็ยังชอบอยู่ใครลงมาเป็นอันต้อมแก้มไปเป็นมาเคลียร์เลยโอ้โหเนี่ยเรียบร้อยเลยอันนี้มีกฎนะคะใครตอบถูกต้องซื้อน้ำหอมไม่เป็นหนึ่งขวดนี่โอ้โหชอบมากเอาไป10ขวดชอบมากขนาดนั้นมากจริงจริงมากเลยมากเหลือเกินมากแบบมากที่สุดคือสองท่านนี่ชอบขนาดไหนหรือปกติก็ชอบกันแต่ว่าผมไม่ได้มากจริงอันนี้เรารู้สึกเองว่าเรามากกว่าคนอื่นเลยหรอคือเปิ้ลที่จริงเปิ้ลน่ะไม่ได้รู้สึกเองแต่เพื่อนน่ะบอกก็คือต้องเท้าความตั้งแต่ตอนสมัยแบบเด็กๆก่อนแล้วคือคุณแม่เนี่ยจะสอนเราเป็นคนที่แบบให้ทาครีมอะไรเงี้ยแล้วพอทีนี้ช่วงแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินเวลาเดินขึ้นบันไดใช่มั้ยคะทาครีมแบบกระโปรงนักเรียนก็ปัดปัดปัดเพื่อนที่เดินตามหลังก็แบบเอ้ยกลิ่นครีมหอมจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยตัวนี้ฆาตกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาเด็กที่แบบว่าเล่นแบบวิ่งเหงื่อแบบมาแล้วแบบเหม็นเปรี้ยวเราก็จะแบบโอ้ไม่อยากเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเราก็เลยอยากให้ตัวเราเองเนี่ยหอมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กพอเริ่มขึ้นมัธยมก็เริ่มแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาคอนโลอะไรอย่างเงี้ยมาใส่พอเริ่มโตขึ้นมหาวิทยาลัยเริ่มแบบทำงานมีเงินได้ก็เริ่มซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์วันนึงก็คือวันนั้นเนี่ยเพิ่งไปทำงานมาค่อนข้างจะเหนื่อยเพื่อนก็แบบนัดเจอกันสถานเริงรมธรรมดาเนี่ยค่ะเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็ด้วยการแบบว่าเหนื่อยเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับดื่มไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขับรถออกมาย่านเอกมัยก็บังเกิดว่ารถชนค่ะเราก็เลยโทรหาเพื่อนว่าเออเนี่ยมาช่วยแบบเปลี่ยนยางให้หน่อยสิอะไรเงี้ยเขาก็มาพร้อมกับแฟนหนุ่มของเขาอะไรเงี้ยเขามาเปลี่ยนยางให้เราเขาก็บอกว่าไปนั่งในรถเขาก่อนแล้วเขาแบบไปนั่งในรถเขาอะไรเงี้ยเขาก็ขนพวกกระเป๋าเครื่องสำอางอะไรเงี้ยมาตั้งไว้ตรงกลางคอนโซลอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบขึ้นไปถึงนั่งเสร็จปุ๊บสบายจังเลยอยากหลับแล้วก็หลับเพื่อนก็แบบว่าทำแบบกิจกรรมทุกอย่างเสร็จปุ๊บขึ้นแล้วแบบอะไรอ่ะมันหลับมันจะต้องฉีดน้ำหอมไม่หรออะไรอย่างเงี้ยคือเปิ้ลก็งงเพราะว่าซากคือแบบเปิ้ลหยิบคือเปิ้ลหยิบถูกด้วยหยิบของเปิ้ลเองเปิดฝาแล้วทุกอย่างก็แบบวางไว้ข้างแล้วเปิ้ลก็หลับอย่างสบายเกิดเรื่องไม่เป็นไรขอฉีดก่อนใช่พอตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อนก็แบบเอาไปเล่าแบบให้ทุกคนฟังว่าเนี่ยดูดิมันแบบขนาดมันแบบง่วงมันประสบอุบัติเหตุขนาดนี้นะมันต้องฉีดน้ำหอมเลยโอ้แต่มันก็ดีนะเรื่องความหอมก็ดีใช่ไหมอย่างกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอับอะไรเงี้ยมันก็พี่แตงไม่ต้องแปะก็ได้ตรงนี้ดีกว่าทำไมหอมเหรอจะหอมจะเหม็นจะลึกซึ้งจะหอมนิดๆหอมแหลมๆหอมแท้ๆต้องคนนี้เลยหอมแปลกๆก็มีแปลกๆเลยมาเลยผมไม่ทราบว่าเชิญมาถูกคนหรือเปล่าครับอะไรนะฮะข้าวต้องมาจากมือน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสการที่คนชอบน้ำหอมเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นเสน่ห์และแต่ละคนผู้หญิงที่ชอบใช้นะถ้าติดกลิ่นไหนแล้วจะชอบกลิ่นนั้นตลอดเลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะมันเป็นเทคนิคเลยจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะเรื่องจริงนะโอ้ไม่รู้จริงนี่รู้จริงแต่ว่าแบบเมียหลวงที่เขาเล่นน่ะผิดกลิ่นไม่ได้นะอันนี้ก็จะไปดูมากนะฮะผมก็เคยโดนมาแล้วอันนี้ของจริงนะครับเราผมรู้แล้วคุณเมียผมว่าคุณเอ็นดูหรือคุณมดเนี่ยฮะมันดูละครเรื่องเมียหลวงตอนแรกใช่ก็ประมาณนั้นนะฮะไปดูมาที่มาอ้ําโทรศัพท์อะไรสักอย่างนึงมันถีบผมตกเตียงครับมันบอกว่าไงรู้มั้ยเคยทำอย่างนี้แน่ๆเลยไปทำอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเขาเรื่องเมื่อกี้ที่บอกเรื่องน้ำหอม อันนี้นะเป็นอาจารย์ที่ผมให้ความรักและเคารพมากท่านเป็นคนเดียวที่สามารถ
ปิดตาแล้วดมกลิ่นแล้วสามารถทายโชคชะตาได้เลยโอ้ยอาจารย์สุวิทย์ครับอาจารย์สุวิทย์สุวิทย์อีกแล้วสุวิทย์อีกแล้วโอ้โหไปด้วยกันไปเดินทางตามเทพไปมาหมดแล้วโอ้วินาแต่ก่อนที่จะทายโชคชะตากันเยอะให้ของดีกันไปใช้ก่อนหนูมาหนูมาเดี๋ยวของดีไปของดีให้สู้เลยนะเอ้วัดจริงดีครับเตรียมมาแล้วนะคือเขาก็นั่งดีของเขาแหละคุณนั่นแหละมันไม่อยากมองแต่ว่ามันก็เอาไปเอออยู่นี่เองแกมือมาถูกไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้นะอาจารย์เข่งมากเลยเข่งมากเลยท่านมังสวิรัติด้วยน่านับถือเอาทาปากนะถูกป่ะจะหล่นนี่จะแบบจ่ายไม่รับอีกหล่นแล้วนะเนี่ยไอ้นี่มันนัดกันยานัดหมอมีเลยเดี๋ยววันไหว้สิครั้งเลยฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ปิดตาคุณปิดตาให้อาจารย์เดี๋ยวจะหาว่ารู้กันตั้งใจทำงานนะนอบน้อมมีสัมมาคารวะโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับเขาจะทายด้วยกลิ่นที่เขาได้ดมอาจารย์ผู้นี้นะครับอาจารย์สวิทนะครับโอเคครับโอเคครับถอยครับอ้าวไม่มีทางรู้แล้วครับไม่มีทางรู้เพราะไม่รู้ใครติดตาแล้วกลิ่นเมื่อสักครู่นี่นะถือว่าเป็นกลิ่นซึ่งว่าเกิดในชาติตระกูลที่สูงส่งโอ้โหอนาคตจะอยู่บนกองเงินกองทองกลิ่นหอมรันจวนเฮ้ยน่าติดตามไม่ดีมีอะไรนะอาจารย์นะดีหมดทุกอย่างแล้วครับเดี๋ยวอีกสักเอ๊ะใครกินหมากเนี่ยฮะเอากลิ่นน้ำหอมมาไม่ใช่เอากลิ่นหมากกลิ่นดูมาเอ้ยยังไงเนี่ยเอ้ยอย่ามาแกล้งอาจารย์นะวะศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยโอ้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยเออรัศมีเปล่งปังมากคนนี้กลิ่นนี้น้ำเหมือนกลิ่นน้ำทิพย์แห่งสวงสวรรค์บุคคลคนนี้ถือว่าน้ำใจเมตตาสูงมากขี้ข้าหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาหมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วไม่แก้งแม่นเมื่อกี้แม่นมากเมื่อกี้ถามจริงมีใครเอาไอ้กลิ่นหมากกลิ่นภูมาป่ะมาแกล้งเหรอโอ้โหไม่มีใครแกล้งเลยคุณแม่นๆแม่นนะอืมแต่อันหลังไอ้กลิ่นขี้ข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอท้ายไปตามกลิ่นแต่ว่าคนที่แม่นกว่าอาจารย์นี่มีนะเฮ้ยท่านวันนี้อาจารย์นี่ไปร่ำเรียนกับเขาเลยเรื่องดมกลิ่นเนี่ยทุกวันเขาจะดมกลิ่นนอกบ้านอยู่นะคนนี้สามารถดมกลิ่นแล้วรู้เลยว่าของสิ่งนั้นน่ะเป็นของใครด้วยโอ้โหวันนี้ท่านอาจารย์อะไรนะท่านอาจารย์สุวัฒน์ขจัดกลิ่นครับท่านอาจารย์สุวัฒน์ครับอาจารย์สุวัฒน์ครับคืออาจารย์สามารถดมสิ่งของและสามารถดูรู้เลยว่าเป็นอะไรอาจารย์วันนี้พร้อมนะฮะพร้อมเลยปิดตาขนาดนี่คิ้วแกตกมานานแล้วเหรอฮะอันนี้อีกทับอีกทีไหมเมื่อกี้เสียงใครเดินโทษ
ต้องทำที่ไม่ต้องโทษหรอกตามใจนะงั้นอ่ะถ้าจามีอยู่ตรงที่ก่อนเอาแล้วนะเบอร์หนึ่งก่อนเลยนะเอาเบอร์หนึ่งอันนี้นะครับไม่ต้องแตะครับแค่ใช้กลิ่นนะครับหม่ำปะเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงรู้ได้ยังไงโอ้โหไปอ่อนใจไกลไปเอาละพร้อมนะหนึ่งสองสามโอ้โหคุณผู้ชมครับของชิ้นแรกเป็นของคุณก๊อฟเบญจพลเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณโหน่งนั้นจะถ่ายได้แม่นขนาดไหนโอ้ของชิ้นนี้นะเป็นของผู้ชายแต่เป็นคนที่อาภัพรักหูแม่นเหมือนตาเห็นครับเกิดช้าอย่างนี้เดียวเป็นคนแค่เลยนะเนี่ยรูปพรรณสันฐานยังรู้ไม่มีคนนอกมาออกรายการเนี่ยอาจารย์ครับเข้าวงการมานานแล้วผมกำลังจะบอกเข้าวงการมานานแล้วขอล้วงลึกลงไปคุณพ่อเขาจะดูอนาคตหรืออดีตยังไงได้ไหมเนี่ยเข้าวงการมานานแล้วแต่อนาคตเขาต้องออกจากวงการนี้เขาเดินทางผิดเขาไปทำเพลงไปทำอะไรชีวิตเขาต้องเป็นดารานักแสดงแต่เขาไปร้องคงร้องเพลงหน้าตาก็ไม่ได้ดีหรอกเสียงก็ไม่ดีพอฟังได้เก็บอาการนิดนึงครับยังอยู่ในเกมครับอย่าเพิ่งทำร้ายใจไม่ได้นะครับเก็บอารมณ์ไว้นะเก็บอารมณ์ไว้ครับเก็บไว้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นชิ้นที่2นะคุณโอ้ถือว่าถูกต้องนะแม่นมากครับแม่นมากครับใช่ได้เลยแม่นมากรอแป๊บนึงนะครับอันนี้หมายเลข2แล้วนะ1 2 3โอ้โหชิ้นนี้สำคัญครับยังครับยังไม่ได้กลิ่นครับเหมือนจะคุ้นๆนิดโอ้โหระยะประชิดขนาดนี้ผมว่าคุณโหน่งไทยถูกแน่ๆแกล้งอาจารย์ป่ะเนี่ยอะไรนะนี่แกล้งอาจารย์ป่ะอะไรนี่เอาขยะเปียกอะไรมานี่แกล้งผมป่ะเนี่ยไม่ได้แกล้งไม่ลองใหม่ลองดูใหม่มันตุ่ตู่เหมือนคล้องค้างคืนอะไรเงี้ยทีนี้ชัดเลยครับเขาจริงแกล้งป่ะเนี่ยแกล้งโอ้จะห่วงเอาอย่าเล่นนี้แล้วเอาอย่างอื่นดีกว่าผมเอาของที่นี่ผมมาให้อาจารย์โดนที่อื่นนะครับเขาชื่นชมผมนี่อายนะผมเฉลยตัวเองซะงั้นเอาสะพายไม่ได้ให้ใครไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเปิดฝาก่อนเฮ้ยจ้าแต่ละคนละอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายจ่ายโทษจ่ายจ้าแหมเพื่อนกันช้านับหนึ่งสองสามดมนะครับมีอะไรแกล้งอาจารย์ครับอาจารย์ครับไม่มีนะครับครับผมดมอีกครับคุณโหน่งเริ่มผวาการอีกครับลองทายดูครับหอมมากนะหอมนะแบบหอมอ่ะหอมแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นของผู้หญิงโอ้โหเคโรชัดๆของโปรดของคุณโหน่งเลยครับคุณผู้ชมเขาเป็นคนมีตังค์น่าคุณที่หายใจคอเขาเป็นคนมีฐานะล่าเริงแจ่มใสหัวล้ออะไรแบบเป็นคนเส้นตื้นแม่นแล้วแต่มีอายุแล้วแต่ก็ยังดูสวยอยู่ยังมีข้อมูลอีกดมอีกครับนี่ครับทันทีครับผมใจเฮ้ยต้องลงทีนึงก่อนแล้วก็ลงทีนึงก่อนตรงนี้ครับนี่ครับใกล้ๆครับผมคุณหนงเริ่มขยงไปเรื่อยๆยังครับพอเปิดมาเห็นเท่านั้นแหละครับโอ้โหคางคกคู่ปรับเก่านั่นเองสตูแตกเลยครับการนี้วิ่งกระเจิงงานนี้คุณหนงบู๊กระจายจริงครับน้องกับเวทีก็สนุกสนานกันใหญ่ยังครับยังไม่เลิกความสนุกไม่ได้จบแค่นั้นครับไหนๆเริ่มมาแล้วมาต้องเล่นให้ถึงที่สุดโอ้โหน้องเคโรอยากจะร่วมสนุกคุณโหน่งซะเหลือเกินเดี๋ยวช็อกเดี๋ยวช็อกยังไม่เห็นครับว่าอะไรห้อยอยู่นั่นไงครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่คือความสนุกสนาน 100% ที่คุณโหน่งมอบให้ครับคุณผู้ชมขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับเราไปเล่นเกมกันต่อนะคะที่ลุ้นยิ้มลุ้นโชคค่ะ
เปิดให้เจอ3ชาติหน้ายิ้มก็รับไปเลยป้ายละหมื่นนะคะเปิดเจอหน้ายิ้มติดกันหกใบรับ 100,000 เลยนะคะอย่าเจอหน้าเศร้าเท่านั้นเศร้าก็หยุดใบแรกช่วยกันเล่นเลยนะครับอะไรดีต้องเจอหน้ายิ้มเท่านั้นนะคะออกมาเป็นแม่แม่อันนี้เศร้าต้องหยุดเลยเศร้าหยุดเลยนะมาดูเฉลยค่ะเที่ยงเลยนะเอาดูที่เหลือเลยนะครับเรามาซ่อนครีมค่ะเป็นนี่หน้าเศร้าหน้าเศร้าเลยติ๊กน้ำร้อนนิโก้ค่ะนี่หน้ายิ้มต้องเป็นแบบนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามเป็นหน้าเศร้านะครับปิดฟันดูแลเส้นผมโกแฮอย่างละ6ใบนะครับพงศวรรค์ธนาคารลาวหน้าเศร้าครับ Big Ice Ice and Earn ค่ะนี่ยิ้มนะครับลูกบิดประตู RMI เป็นยิ้มยิ้มเยอะเหลือเกินนะฮะเปิดไม่เจอครับอย่ามองตราถ้วยทองเป็นยิ้มผ้าเบรก Emco Rotex ค่ะเป็นยิ้มโอ้โหยิ้มอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับลิโก้ป๊อกกี้เป็นเศร้าและสุดท้ายยาสีฟันเดนทิสเต้ค่ะรอบนี้นะคะยังไม่มีรางวัลสะสมค่ะชิงร้อยชิงร้อย 20 Century ตักรอบนี้มีเรื่องแปลกแปลกมาชมก็ชมในรอบนี้แหละนะครับนะคะสรุปคะแนนก่อนนะคะตอนนี้น้องอามี1คะแนนและน้องอิงก็มี1คะแนนคุณก๊อฟมี1คะแนนเท่ากันเลยเท่ากันเลยนะได้ผลเลยทีเดียวนะครับ3ชาติรับเชิญยังอยู่ที่เครื่องสำอางเทลมีค่ะดูเรื่องแปลกว่าจะแปลยังไงแบบไหนครับอันนี้แปลกที่ว่ามีคุณยายเขาเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบเข้าทรงบ่อยๆเพราะอย่างเราเข้าทรงไม่เป็นหรอกคุณยายบ้านเราก็เป็นคุณยายที่ใจดีเลี้ยงหลานอะไรว่าไปเนี่ยคุณยายเข้าทรงคุณยายชอบเข้าทรงแปลกๆอย่างงี้นะคะ1ใน3คนนี้ใครกันหนอมีคุณยายที่ชอบเข้าทรงบ่อยๆโอ้เอ้าใครใครตอนนี้คะแนนเท่ากันด้วยคะแนนเท่ากันเลยมาคุณแก้มคุณอาตอมคุณเติ้ลลองวิเคราะห์ดูเอ้าน้ำเปิดเลยนะครับ1คะแนนเป็นอาตอมครั้งแรกว่าขอทีธนามาอิ่มออกมาเป็นอาตอมโอ้โหนี่มีชมเลืองกันแล้วป่ะเนี่ยคุณก๊อฟอะไรครับจ้าเอ๋ว้ายโอ้โหเท่ากันหมดเลยเอาสนุกสนานแน่นอนเลยใครที่คุณยายชอบเข้าทรงนะฮะอาตอมหรือไม่ลงมาหรือจะเป็นก้อนอีกครั้งหนึ่งหรือใครไม่ได้ทั้งนั้นเป็นมาเคลียร์กันหน่อยจริงคุณยายมีองค์เหรอครับเออมีองค์ใช่ค่ะคือคุณยายเป็นคนมีองค์ใช่ก็คือตอนแรกคือตอนประมาณหนู10ขวบก็คือคุณยายคืออยู่สุราษฎร์ธานีแล้วคือหนูปิดเทอมคุณยายก็จะขึ้นมาช่วยเลี้ยงให้อะไรเงี้ยว่าหมายว่าตั้งแต่หนูเกิดหรือว่าหนู10ขวบแล้วคุณยายเริ่มมีองค์ตอนนั้นหรือว่ายายมีมานานแล้วค่ะแต่ที่หนูเห็นมีที่บ้านเป็นที่ทรงเจ้าหรืออะไรไม่เกี่ยวไม่ค่ะยายเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนนั่งเข้าทรงหรือไม่ได้ทำอะไรไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่ามีองค์แต่ว่ามีองค์อยู่ในตัวก็คือวันนั้นหลังจากกลับจากน้ำตกกันที่นครนายกแม่บอกเนี่ยที่เนี่ยมีที่นครนายกมีทรงมีองค์ที่คนที่เป็นทรงอะค่ะที่ดูดวงแม่นมากก็คือวันนั้นคือเงียบมากคือเราเดินขึ้นไปเห็นแต่เห็นรูปแบบรูปปั้นที่แบบเป็นเทวรูปเทวรูปแขกที่ตาโตๆอะไรเงี้ยแบบอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเงี้ยเลยแล้วแบบปลายแดงๆมีจุดตรงเนี้ยอะไรเงี้ยน่ากลัวแล้วแบบในสำนักก็มีแต่ควันอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าก็ไปนั่งแล้วแม่ก็บอกว่าส่งวันเกิดอะไรเงี้ยให้คนเขาดูคนทรงดูดวงอย่างเงี้ยค่ะพอยื่นไปปุ๊บยายก็ขึ้นมาเลยพูดภาษาอะไรไม่รู้แต่ที่องค์ที่เดิมเนี่ยที่ประจำที่เขาเนี่ยไม่ขึ้นใช่ไม่ค่ะสักพักนึงค่ะคือยายขึ้นก่อนสักพักนึงคนที่ทรงขึ้นปุ๊บมาคราวนี้คุยกันสองคนรู้เรื่องทรงกันเลยใช่โอ้โหว่าทราบเลยกันเต็มที่สนทนากันคือเขารู้เรื่องกันสองคนแล้วคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนานมากแล้วแบบกลัวทักทายกันมั้งก็ไม่ได้เจอกันนะยิ่งคุยยิ่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆค่ะหนูแบบไม่ไหวแล้วคือแม่ก็เลยพาไปที่รถค่ะแล้วคือแล้วคุยอะไรก็ไม่รู้
คุยกันคือเขาคุยกันเหมือนเขารู้เรื่องในช่วงนั้นแล้วพอหลุดจากช่วงนั้นเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรส่งต่อมาให้เรารู้กับคุณแม่ก็ไม่รู้อีกใช่แล้วยายเหมือนประมาณว่าแบบเจออะไรที่แบบเป็นของเจอของเลยเขาจะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถือว่าแปลกถือว่าแปลกไหมถือว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องแปลกงั้นต้องมอบรางวัลรางวัลสำหรับความแปลกความแปลกนี่นะคะอ่ะเชิญประกาศมอบกันหน่อยค่ะประกาศอ๋อนี่ก็แปลกเหมือนกันนะอยากเขาคุยกันอยู่เขาคุยกันอยู่เขามันคุยกันอยู่ขอมอบให้ค่ะสำหรับเรื่องแปลกคนแปลกมอบของแปลกค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับสามชาติรับเชิญของเรานะคะคุณแก้วคุณอะตอมและคุณปั้นค่ะขอบคุณ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 ครับตัวเราไปสะสมรางวัลกันต่อนะคะคะแนนเท่ากันเลยตอนนี้ไปที่ต่อที่เปายิ้งชุบเลยค่ะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้2อารมณ์2รสชาติถูก1ตำแหน่ง 5,000 ถูก6ตำแหน่งเรียงกันเบอร์ดี้มอบใกล้1ล้านมาเริ่มต้นข้าวบอลเห็นอยู่แล้วนะก้อนมันเริ่มเลยนะคอนต้องเป็นกระดาษครับกระดาษนั้นนะกระดาษ5,000เป็น1กระดาษนี่ไม่ต้องเอาให้หมดนะฮะอะไรที่ไม่ได้นะครับอันนี้ผมอยู่ผมอยู่นะไม่เป็นไรดูใบต่อไปอันนี้คอนกระดาษแค่ตัวนั้นกระดาษกระดาษปั๊บจากเนี้ยกระดาษไม่เอาเอาได้ผิดนึกว่าแพ้แล้วได้ไม่ได้ครับคราวเนี้ยเอาคอนคอนอะไรคอนโอ้ดูอย่างเดียวเลยมากระดาษต้องมาทันทีนะครับกระดาษฟังโอ้อะไรเนี้ยโอ้แต่อันนี้ที่ต้องเป็นกันไกลเขาต้องการกันไกลไม่ได้แล้วเขาไปหมดแล้วออกมาหมดแล้วกันไกลกันไกลโอ้โหแค่อะไรเนี่ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกันไกลมาจากไหนเนี่ยฮะถ้าเป็นกระดาษอีกก็ยุ่งเลยนะเนี่ยออกมาเป็นปึ้งโอ้โหเรื่องที่เหลือมันมีอะไรบ้างนะเบอร์ดี้9หมายเลข9เป็นนี่กระดาษกระดาษอ่ะไล่มันนี่ดีกว่าเบอร์ดี้2ค่ะกระดาษเบอร์ดี้3เป็นคอนเบอร์ดี้7คอนเบอร์ดี้11คอนและเบอร์ดี้12ค่ะกระดาษก็ยังสรุปแล้วเป็นไงล่ะในรอบนี้ก็ยังไม่มีรางวัลสะสมค่ะรอบนี้เราถือว่าเป็นรอบที่จะรู้ว่าใครจะผ่านเข้าเหลือคนเดียวแล้วสุดท้ายแล้วเหลือคนเดียวขอบครับนะคะสรุปคะแนนทั้งหมดเลยนะคะน้องอาร์มตอนนี้มี2คะแนนค่ะโอ้และน้องอิม2คะแนนค่ะแล้วพี่กอล์ฟก็2คะแนนค่ะเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นก็สิทธิเท่าเทียมกันได้เปิดคนละ1แผ่นป้ายนะคะวันนี้ไม่มีใครเปิด2แผ่นป้ายปัญญามยุราก็ไม่ต้องลุ้นเข้ารอบไปเลยมยุราสูงสุดนะฮะเรามาปัญญาใครเจอหม่ำก็แพ้ไปเลยนะครับอ่ะฝ่ายด้านนั้นเลยค่ะเชิญค่ะรองเท้าแอโรซอฟโยเกิร์ตพร้อมดื่ม UHT ตราดัชมิลโรงพยาบาลยันฮีเบียร์สิงทรูมูฟลีโอเบียนาทริฟดับเบิลยังสเปรชจากมินิทเมดครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตแกรนด์สปอร์ตใบเดียวเท่านั้นเลือกอะไรครับเลือกอะไรคะใบเดียวเท่านั้นเทลมีครับเรื่องของอ่างเทลมีค่ะออกมาเป็นเยอะเป็นเยอะเป็นครับตัดสินตัวเองว่าข้าพเจ้าไม่เล่นอะไรแล้วยังไงต้องไปแน่เลยร่วมมาแล้วแล้วอิมดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นเพราะผมทำไปแล้วสองคนนี้แหละถ้าอิมได้คะแนนเยอะๆก็ลุ้นก้อนแหละไปเดียวเท่านั้นเหมือนกันอะไรดีนาคริฟค่ะแม่นาคริฟค่ะแม่นาคริฟถ้าเป็นหนึ่งเป็นสองกลับบ้านพร้อมกันกันแล้วนะฮะตะก้อก็สบายเลยต้องได้คะแนนเยอะๆนะคะออกมาเป็นสี่ก็ได้ลุ้นได้เสียวคุณบอกครับคุณอย่าเปิด3นะใบเดียวมั้งครับอะไรดี
เปิดเลยแล้วกันนะมากกว่า4นะจะลุ้นอะไรก่อนไหมลุ้นอันนี้สักใบนึงก่อนไหมครับผมเอา1ใบก่อนเป็นปึ๊ดอ้าวโอเค2ไปแล้ว2ไปแล้วเอาข้างล่างก็หน่อยเอามาเป็น7ไปแล้วอ้าวโซดาโซดาสิงเป็นสิงเป็น5ไปแล้วเอาเลยไหมเอาเลยตามสบายครับตามสบายนะตามสบายเอาอีกสักใบเอาตรงนี้เอาสักใบดิแล้วแป้งค่ะเป็นโอ้แอมันมือฮะแอโรซอฟค่ะอ้าวว้ายโอ้ยอยู่แล้วมันเอาเนี่ยเนี่ยบิงบิงบิงเป็นโอ้ยไปหมดแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแกรนด์สปอร์ตค่ะอุ้ยไปแล้วเหลือเอาละลุ้นกันเลยดีกว่านะออกมาเป็นปัญญาอยู่นี่ปัญญาอยู่นี่3โอ้โห3ก็แพ้1ก็แพ้สรุปแล้วสาวอิ่มสาวผู้น่ารักของเราน้องอิ่มค่ะน้องอิ่มนะคะมาเลยครับ3ท่านทางด้านนี้เลยมาใครหนุ่มมีอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะเกี่ยวก้อยกันไปแบบนี้เลยค่ะเข้าใจผิดฮะตั้งแต่เป่ายิงฉุบแล้วครับอ๋อครับผมอันนี้ก็เข้าใจว่าได้ที่1แล้วใช่ไหมอย่าไปชวนเข้ามานะไม่ได้มีอะไรสะสมไว้ให้เลยนะพาเขาเข้าไปเนี่ยยังไม่มีสะสมแต่ในรอบต่อไปสุดท้ายยังมีอีกเพียบเลยนะคะน้องอิมผ่านเข้ารอบไปไปลุ้น1ล้านที่พานาโซนิกค่ะชิงล้านชิงล้าน20 Century ตักรอบนี้เราถือว่าเป็นรอบที่จะรู้ว่าใครจะผ่านเข้ารอบเหลือคนเดียวแล้วสุดท้ายแล้วเหลือคนเดียวแจ็คพอตครับนะคะสรุปคะแนนทั้งหมดเลยนะคะน้องอาร์มตอนนี้มี2คะแนนค่ะและน้องอิม2คะแนนค่ะแล้วพี่กอล์ฟก็2คะแนนค่ะเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นก็สิทธิเท่าเทียมกันได้เปิดคนละ1แผ่นป้ายนะคะวันนี้ไม่มีใครเปิด2แผ่นป้ายปัญญามยุราก็ไม่ต้องลุ้นเข้ารอบไปเลยมยุราสูงสุดนะฮะเรามาปัญญาใครเจอหม่ำก็แพ้ไปเลยนะครับอ้าวไปด้านนู้นเลยค่ะเชิญค่ะรองเท้าแอโรซอฟโยเกิร์ตพร้อมดื่ม UHT ตราดัชมิลโรงพยาบาลยันฮีเบียร์สิงทรูมูฟลีโอเบียนาทริฟดับเบิลยังแฟลชจากมินิทเมดครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตแกรนด์สปอร์ตใบเดียวเท่านั้นเลือกอะไรครับเลือกอะไรคะใบเดียวเท่านั้นเทลมีครับเรื่องของอ่างเทลมีค่ะออกมาเป็นเยอะเป็นเยอะเป็นครับข้าพเจ้าไม่เล่นอะไรแล้วยังไม่ต้องไปแน่เลยร่วมไปแล้วแล้วอิมดีกับคนอื่นดีกับคนอื่นเพราะผมไปแล้ว2คนนี้แหละถ้าอิมได้คะแนนเยอะๆก็ลุ้นกอล์ฟแหละไปเดียวเท่านั้นเหมือนกันอะไรดีนาทริปค่ะแม่นาทริปค่ะแม่นาทริปถ้าเป็น1เป็น2ก็ขับบ้านพร้อมกันเหมือนกันแล้วนะฮะตักกอล์ฟก็สบายเลยต้องได้คะแนนเยอะๆนะคะออกมาเป็นโอ้สี่นี่ก็ได้ลุ้นได้เสียวคุณหมอครับคุณอย่าเปิด3นะใบเดียวมั้งครับอะไรดียันฮีครับโรงพยาบาลยันฮีเปิดเลยแล้วกันนะมากกว่า4นะจะลุ้นอะไรก่อนไหมลุ้นอันนี้สักใบนึงก่อนไหมครับผมเอา1ใบก่อนเป็นปึ๊ดอ้าว2ไปแล้ว2ไปแล้วเอาข้างล่างก็หน่อยเอามาเป็น7ไปแล้วอ้าวโซดาโซดาสิงเป็นสิงเป็น5ไปแล้วเอาเลยไหมเอาเลยตามสบายครับตามสบายนะตามสบายเอาอีกสบายเดี๋ยวตรงนี้เอาสบายดิแล้วแป้งค่ะเป็นโอ้แอมันมือฮะแอโรซอฟค่ะอ้าวไปโอ้ยอยู่แล้วมันเอาเนี่ยบิงบิงบิงเป็นโอ้ยไปหมดแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแกรนด์สปอร์ตค่ะอุ้ยไปแล้วเหลือเอาละลุ้นกันเลยดีกว่านะออกมาเป็นอะไรกันเนี่ย
ปัญญาอยู่นี่ปัญญาอยู่นี่3โอ้โห3ก็แพ้1ก็แพ้สรุปแล้วสาวอิ่มสาวผู้น่ารักของเราน้องอิ่มค่ะน้องอิ่มนะคะได้เลยมาเลยครับ3ท่านทางด้านนี้เลยมาชายหนุ่มมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยจะเกี่ยวก้อยกันไปแบบนี้เลยค่ะเข้าใจผิดฮะตั้งแต่เป่ายิงฉุบแล้วครับอ๋อครับผมอันนี้ก็เข้าใจว่าได้ที่1แล้วใช่มั้ยอย่าไปชวนเข้ามานะไม่ได้มีอะไรสะสมไว้ให้เลยนะพาเขาเข้าไปเนี่ยอ่ะยังไม่มีสะสมแต่ในรอบต่อไปสุดท้ายยังมีอีกเพียบเลยนะคะน้องอิมผ่านเข้ารอบไปไปลุ้น1ล้านที่พานาโซนิกค่ะเรามาลุ้นพี่อิมกันนะคะ1ล้านครับรออยู่1ล้านรออยู่กับ Panasonic นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินรางวัลสะสมเพราะฉะนั้นเปิดให้เจอโลกยิ้มติดกัน6แผ่นป้ายนะคะรับไปเลย1ล้านอย่าเจอศูนย์เท่านั้นเครื่องปรับอากาศ Panasonic อ่ะใบแรกเลยครับมาอะไรดีเป็นศูนย์นะครับโลกยิ้มโลกยิ้มโลกยิ้มปั๊บโอ้โหเอาไม่ได้เอาน้องขอให้ยิ้มหมดเลยหน้าใบตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นมาเลยค่ะขาดาวเย็นมาตู้เย็นขอให้โลกจงยิ้มโลกยิ้มโลกยิ้มโลกยิ้มต่อไปเข้าอะไรดีอันไหนดีทางกรรมการพนักงานอีกหนึ่งค่ะทางกรรมการพนักงานอีกหนึ่งค่ะโลกยิ้มค่ะให้ดูค่ะโลกจงยิ้มนะโลกยิ้มโลกยิ้มโลกยิ้มแหมไม่ยอมเป็นประวัติศาสตร์ยิ้มอย่างนี้ขอยิ้มตลอดไปยิ้มตลอดไปใบต่อไปเอาตู้เย็นพลาสติกหกครับตู้เย็นพลาสติกหกครับอ้าวโลกยิ้มเย้เอ้าแหมสองแผ่นป้ายต่อไปต่อไปตู้เย็นพลาสติกสองค่ะสองนะโลกยิ้มโลกยิ้มปั้งอีกหนึ่งอีกใครได้เอ้าแอมเพื่อมาอากาศพนักสนิท5ครับ5นะครับพนักสนิท5พนักสนิท5โลกยิ้มโลกยิ้มโลกยิ้มโอ้โหไม่ยิ้มแล้วตอนแรกหนูอยากเลือกตู้เย็นพนักสนิท3อะค่ะ3ใช่ไหมดู3ที่เป็นอะไรจบหมดแล้วนะดึงไปเลยนะอย่าเปลี่ยนใจเห็นไหมอย่าเปลี่ยนใจเดี๋ยวเราดูเฉลยดูทีละใบเลยนะตู้เย็นพานาโซนิก1เป็น0นะครับเครื่องปรับอากาศพานาโซนิก3ค่ะเป็น0เครื่องปรับอากาศพานาโซนิก4ค่ะเป็นโลกยิ้มอยู่ด้านนี้นะฮะตู้เย็นพานาโซนิก4ค่ะเป็น0และสุดท้ายเครื่องปรับอากาศพานาโซนิก6ค่ะโอ้โหโลกยิ้มมาตรงนี้ครับตรงกลางนี่เลยสุดท้ายด้วยกันครับเชิญครับได้ไปสบายสบายรับไปทั้งหมด 30,000 หมดให้หมดนะคะขอบคุณนะคะต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญเราน้องอิมอาชิตะนะคะและก่อนจากไปต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าซินิโคนอนเครื่องประดับวาซาโกเจมส์โตและรองเท้า VNC ค่ะของผมก็ต้องขอบคุณนะครับ Slash Asia ชุดพิธีกรหล่อเลิศเลยทีเดียวเลิศกันไปและชมรายการชิงร้อยชิงล้าน20 Century Tax ย้อนหลังได้ที่ www.workpoint.co.th ค่ะวันนี้วันอังคารนะครับทุกวันอังคารนะคะชิงร้อยชิงล้านนะคะสวัสดีค่ะ